โอเคนะครับเรามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเรื่อง Y bus นะครับแต่ว่าคิดว่าตามเนื้อหาที่เรียนมาเนี่ยเราคำนวณ Y bus เป็นแล้วแล้วเราก็เข้าใจหลักการแล้วแหละว่ามันมาอย่างไงนะครับก็จะไปสไลด์ส่วนที่เหลือให้มันครบนะครับตอนนี้เห็นหน้าสไลด์กันเนาะเห็นไหมเห็นครับอาเหจ็นารย์นะเห็นโอครัเคบได้นี่วิธีการหา Y bus นะครับมันเป็นเรื่องของการหาความสัมพันธ์นะครับระหว่างแรงดันที่บัส K ใดๆเนี่ยซึ่งมันมีทั้งขนาดและก็มุมนะครับและมุมเฟสนะครับกับกระแสนะกระแสเราคิดกระแสพุ่งเข้าเป็นบวกกระแสอาจจะไหลเข้าจากเจเนเรเตอร์แล้วไหลออกไปโหลดเป็นลบนะครับกระแสที่บัส K เนี่ยให้ทิศพุ่งเข้าเป็นบวกนะครับแล้วมันก็ถือว่าไหลออกจากบัส K ไปบัสอื่นๆเนี่ยก็เป็นบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นผลรวมมันก็จะซ้ำกระแสจะเป็นศูนย์นะครับถ้าบัสไหนไม่มีการต่อกับเจเนเรเตอร์หรือโหลดเลยเนี่ย IK จะเป็นศูนย์นะครับ IK จะเป็นศูนย์ถ้าไม่มีเจนไม่มีโหลดนะครับอันนี้นะครับหรือถ้ามันหักล้างกันพอดีก็เป็นศูนย์เหมือนกันนะครับแต่โดยปกติถ้ามันมีแต่เจเนเรเตอร์ IK ก็จะเป็นบวกถ้าบัสไหนมีแต่โหลด IK ก็จะมีค่าทางตัวเลขจะเป็นติดลบโอเคไหมครับเนี่ย IK ตัวนี้เนาะโดยถ้าเราเขียนออกมานะครับคราวที่แล้วผมอธิบายไปแล้วใช่ไหมเราใช้ KCL ได้นะครับกระแสที่ไหลไปบัสใดๆเนี่ยมันก็จะอย่างเช่นจาก K ไปบัส1เนี่ยเราก็คำนวณได้จากอะไรครับ VK ลบ V1 คูณกับ YK 1นะครับ VK ลบ V อย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆมันคือทุกตัวบวกกันนะ summation นั้นเราใช้ KCL แล้วก็จะเรียบเรียงสมการออกมาได้นะสุดท้ายเราได้สมการ IK ก็จะเป็นสมการของ YK 1ซึ่ง YK 1คืออะไรคือติดลบ Y เล็ก K 1นั่นเองนะครับ YK 2ติดลบ Y เล็ก K 2เราจำได้จนถึง YK K YK K คือซิกมาของ Y KI I แล้วกัน1ถึง N ใช่ไหมผลรวมของ Y ทุกตัวไม่ต้องติดลบนะแนวทะแยงมุมอย่างนี้แล้วเราจะมีสมการอย่างนี้กี่สมการครับ K เท่ากัน1จนถึงเราจะมีสมการที่ K เท่ากัน1จนถึง N จำนวนของบัสถูกไหมแล้วเราเขียนเป็นเมทริกเมทริกเราจะได้เมทริกเป็นเมทริก y ที่มีขนาดเป็น n จำนวนของบัสคูณกันใช่ไหมครับคูณกับ v เมทริก v ก็เป็นขนาดเป็นจำนวนของบัสคูณ1เป็นคอลัมน์เมทริก v ก็จะเป็นคอลัมน์เมทริกเท่ากับเมทริก i ก็จะเป็นจำนวนของบัสคูณ1 i ก็เป็นคอลัมน์เมทริกเหมือนกันนะครับนะโอเคงั้นเขียนในรูปนี้ได้ละนะโดยที่ถ้าเรามี n บัสนะเรามีจำนวนบัสเป็น n นะเป็น n ใดๆเมื่อกี้ผมเขียน nb คือความหมายเดียวกันนะครับคือ n จำนวนของบัสที่มีอยู่ในระบบใช่ไหมโดยในแนวทะแยงมุมคือนอกแนวทะแยงมุม y ที่ j กับ k ไม่เท่ากัน j k กับ i ไม่เท่ากันก็ติดลบ y k i นะครับถ้า k k ก็คืออยู่แนวทะแยงมุมใช่ไหม1 1 2 2 3 3 1 n n k k ก็คือซิกมานะ i เท่ากับ1จนถึง n นะครับ y k nรวมศูนย์ด้วยเพราะว่าอะไรศูนย์ก็คือต่อลงจุด reference ด้วยนะครับงั้นสูตรนี้จะเป็นสูตร general นะครับเป็นสูตรที่เขียนในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ถ้าเราจำหลักง่ายๆว่ามันคือ y ทุกตัวที่ต่อเลยไม่ว่ามันจะเชื่อมไปไหนเชื่อมลงจุด reference ด้วยเอาหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ general ขึ้นมานะครับโดยจาก i เท่ากับ y คูณ v เราเขียน v เท่ากับ y inverse i ก็ได้นะครับ v เท่ากับ y inverse i ก็ได้นะครับแล้วก็ y inverse คูณ matrix i ก็ได้หรือ y inverse นี้ก็คืออะไร y inverse matrix y inverse ก็คือ z bus matrix นะครับ z bus หาจาก y inverse นะครับแต่มันไม่ได้หาจากสูตรเดียวกันนะครับมันต้องเอา matrix มา inverse จริงๆต้องเป็นการ inverse matrix จริงๆอย่าไปหา z bus ด้วยวิธีเดียวกับ y bus นะครับห้ามหา z bus โดยวิธีเดียวกับ y bus มันต้องเป็นการ inverse จริงๆนะครับ inverse จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามี matrix ขนาด 4 คูณ 4ต้อง inverse matrix 4 คูณ 4นะครับโอเคดังนั้นการหา z bus จะค่อนข้างยากนิดนึงจะยากกว่าหา y bus นะครับมันไม่ได้เอามาแนวทะแยงมุมแล้วเอา z มาบวกกันอะไรเงี้ยห้ามทำเด็ดขาดเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะคนละเรื่องนะเราต้อง inverse จริงๆนะครับมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากับการทำแบบนั้นนะนั้น z bus ก็คือเป็นไปตามสมการนี้เนาะนี้ถ้าผมเขียนแบบนี้ i เท่ากับ y คูณ v ลุ้น i 1 i 2ไปเรื่อยๆจนถึง i n y 1 1ไปเรื่อย
YNN V1 ไปจนถึง VN นี่ไปถึง Y1N YN1 นี่ไปเรื่อยๆเนาะI เท่ากับ Y I เท่ากับ Y คูณ V เพราะฉะนั้นถ้าเราทราบ V I เนี่ยเป็นสิ่งที่ทราบอยู่แล้วเพราะมันคือเน็ตเวิร์กมันคือคุณสมบัติของโครงข่ายนะโครงข่ายเป็นยังไงก็จะได้ Y ของแต่ละโครงข่ายก็จะเป็น Y ก็จะเป็นตัวแทนว่าโครงข่ายเราหน้าตาเป็นไงได้ด้วยใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมครับนั้นแต่ละโครงข่ายจะมี Y ต่างกันนะครับมี Y ต่างกันมี Y บัสต่างกันถ้าเราทราบ V แล้วก็ทราบ I ถ้าเราทราบ I เราก็จะทราบ V เหมือนกันโดยที่ V คืออะไร V เท่ากับ Y inverse ไปคูณกับ I นะครับนี่กระแสอันนี้แรงดันที่แต่ละบัสนะครับแต่ในทางปฏิบัติเราจะไม่ได้คำนวณในหน้าตาของแรงดันและกระแสนะครับเราจะคำนวณในเชิงของ power เดี๋ยวคุยกันหลังเบรกนะครับว่าเราจะเอาไปใช้อะไรต่อสำหรับสมการ y bus นะแต่เริ่มต้นเราต้องหา y bus ให้ได้ก่อนนั่นเองเนาะนี้ก่อนที่เราหา y bus แน่นอนแต่ละโครงข่ายเราต้องเขียนอะไรครับเราต้องเขียนแบบจำลองออกมานะครับ generator ก็ต้องมีแบบจำลองเป็นแหล่งจ่ายกระแสขนานกับ reactance มี generator แหล่งจ่ายกระแสขนานกับ reactance นี่เห็นไหมคำพูดก็บอกว่าอย่างนี้เราก็ลองเขียนดูสายส่งใช้สายส่งรูปตัวพายรูปตัวพายก็มีรูปตัวพายเราเรียนไปแล้วรูปตัวพายโหลดใช้ในรูปของกำลังไฟฟ้าคงที่กำลังไฟฟ้าคงที่ก็คือ P บวก JQ ก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วยังมีเรื่องของหม้อแปลงอีกนะครับเดี๋ยวหม้อแปลงพูดทีหลังนะครับมีเรื่องของหม้อแปลง Transformer โอเคนี่มาดูตัวอย่างการสร้างนะครับสมมุติว่าเรามีระบบอย่างนี้เราก็ต้องคุยจำได้ไหมเราต้องคุยกันเรื่อง per unit per unit เสร็จมาเป็น impedance diagram เป็น admittance diagram เสร็จแล้วก็เป็น y bus ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่สามารถทำได้คือเราสามารถให้ตั้งแต่ generator model หม้อแปลง model สายส่งให้เราแปลง per unit ให้เราแปลง base ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็หา y bus ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าออกข้อสอบหรืออะไรแบบนั้นเป็นไงครับถ้าผิดแต่แรกเป็นไงครับผิดยาวเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็อาจารย์ก็อาจจะเอาข้อสอบเป็นเรื่องๆไปนะไม่ให้มันต่อเนื่องนะพอถึง y bus ก็ให้ admittance มาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้เราจะต้องมาผิดเป็นลูกโซ่กันนะวัดความเข้าใจเป็นเรื่องๆนะครับโอเคไหมข้อสอบรวดเดียวนี่ก็จริงๆก็สนุกดีเหมือนกันนะก็น่าลองเหมือนกันเนาะอย่าง generator ตัวที่1เป็นยังไงเนี่ยเราคุยเรื่อง per unit แล้ว gen ที่2เป็นยังไงอาจจะไปเร็วนิดนึงนะอันนี้เรียนซ้ำและแค่จับมันมารวมกันเอามันมารวมกันแล้วทำรวดเดียวดูว่าโดยความหมายมันคืออะไรเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรนะหม้อแปลงตัวนี้นะหม้อแปลงตัวนี้คือ 13.8 ทับ245นะครับกิโลโวลต์ 8% 8% ก็คือ 0.08 per unit ภายใต้เบสไหนครับภายใต้เบสพิกัดเขาเองถูกไหมครับ160 MVA อย่างเงี้ยนะครับงั้นต้องแปลงเบสหมดเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ไปฝึกทำเนาะว่ามันแปลงเบสหมดเลยส่วนไงครับสายส่ง TX1 ก็คือมี R บวก JX โอห์มต่อกิโลเมตรเห็นไหมแต่80กิโลเมตรสิ่งที่ต้องทำคืออะไรต้องเอา80มาคูณค่านี้ก่อนเนาะเอา80มาคูณถึงจะเป็นโอห์มรวมโอห์มรวมมันคือ80คูณกับ 0.25 บวก J 0.8 นะครับอันนี้คือโอห์มรวมแบบนี้บวก J 0.8 อันนี้ยาวร้อยเหมือนกันนะครับพอเป็นโอห์มปุ๊บต้องทำไงต้องหารเบสด้วยนะครับต้องเลือกเบสมาแล้วก็ต้องคำนวณที่เบสเดียวกันโหลดคือ80โหลดอยู่ไหนโหลดอยู่นี่80บวก J 100นะครับในทางในวิศวกรรมไฟฟ้าเราเนี่ยเราจะนิยมใช้จำนวนเชิงซ้อนเขียนแทนด้วยตัว J ครับจำนวนเชิงซ้อนเราเขียนด้วยตัว J นะครับ J นี่ก็คือ I หรือคือ square root ลบ1จำได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราใช้ตัว I เนี่ยมันจะไปซ้ำกับกระแสเป็น current เราก็จะสับสนได้ง่ายว่ามันคือค่ากระแสหรือเป็นจำนวนเชิงซ้อนไงเนาะเราก็นิยมใช้ J ใช้แล้วก็เวลาซิกมานะซิกมาถ้าเราเรียนคอมพิวเตอร์ซิกมา I เท่ากัน1ถึง N อย่างเงี้ยซิกมาเราอาจจะใช้ K หรือ J ก็ได้K เท่ากับ1ถึง N หรือว่า M เท่ากับ1อะไร M N อะไรเงี้ยนะครับ
ก็แล้วแต่จะใช้นะครับโอเคมาดูทีละส่วนเนาะเพราะฉะนั้นกำหนดเบสเป็น100 MVA 13.8 kV ที่ตรงนี้กำหนดเบสนี้เรียบร้อยพอเบสนี้กำหนดเรียบร้อยแล้วก็ทรานสเฟอร์เบสมานะครับเบสตรงสายส่งก็คิดตามหม้อแปลงที1ก็จะได้100 MVA 245 kV นะครับกำหนดเบสมาที่โซน3ก็ได้100 MVA 13.8 kV นะครับงั้นเซตเบสที่สายส่งนะเซตเบสที่สายส่งก็คำนวณจากอะไรครับ kV กำลัง2ส่วน MVA ได้ 600.25 ตัวนี้จะเอาไปทำอะไรเอาไปหารค่า impedance ของสายส่งเห็นไหมมันจะเป็นเบสเดียวกันต้องแปลงเป็นเบสเดียวกันก่อนนะครับงั้นเราเรียนเรื่องเบสสมัยเพื่อสุดท้ายมันจะมาคำนวณแบบนี้แหละเอามาคำนวณเป็นทอดๆกันมานะครับแปลงเบสของเจเนเรเตอร์ลองแปลงเบสของเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์เดิมลองทำดูสักตัวหนึ่งก็ได้เจเนเรเตอร์เดิมคือเบสนี้เบส1คือ120 MVA 13.8 kV 0.12 per unit xนะเราใช้เบส100 MVA 13.8 kV งั้นเราก็แปลง 10x ตัวนี้ต้องถูกแปลง x ของ G1 ก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ครับ 0.12 คูณเบสเดิมเบสอิมพีแดนซ์เดิมคือ 13.8 กำลัง2ส่วน120หารด้วยเบสอิมพีแดนซ์ใหม่คือ 13.8 กำลัง2ส่วน100เห็นไหมก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับคือความหมายเดียวกันอันนี้ได้ 0.1 per unit เจเนเรเตอร์ตัวที่2แปลงเบสแบบเดียวกันของหม้อแปลงแปลงเบสแบบเดียวกันนะครับอันนี้ของอะไรของหม้อแปลงอันนี้ของสายส่งของสายส่งเราหารเบสนะครับเราคูณ80เพื่อให้เป็นโอห์มโอห์มรวมหมดนะครับหารมาได้เท่านี้นะส่วนค่า Y เป็นไงครับมาดูค่า Y ของสายส่งอันนี้สัดเซปแตนซ์ของสายส่งคือ J40ไมโครซีเมนต์นะครับไมโครซีเมนต์หรือไมโครโมคูณ40กิโลเมตรก็เอา80ไปคูณเหมือนกันเราก็จะได้โมรวมใช่ไหมงั้นสายส่งก็จะเป็นอย่างนี้สายส่งก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ80คูณกับ 0.25 บวก J 0.8 นะครับอันนี้เป็นโอห์มเนาะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นค่าซัสเซปแตนซ์ค่าซัสเซปแตนซ์ก็จะเป็น J 40คูณ80ใช่ไหมฝั่งนี้ก็หาร2ฝั่งนี้ก็แบ่งครึ่งมาใช่ไหมจำได้นะ80แล้วก็หาร2นะครับก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาของสายส่งก็เป็นอย่างนี้นะครับสุดท้ายเราไปได้เป็น admittance ก็คือมันก็จะมาเป็นรูปร่างแบบนี้รูปร่างแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะได้รูปร่างอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเราก็หา y bus นะครับแล้วเราสามารถตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับโมเดลไปจนถึง y bus นั่นเองเนาะงั้น acceptance คือตัวนี้40คูณ80ได้เท่านี้ออกมาเป็นอันนี้ตัวนี้ก็จะถูกแบ่งครึ่งใช่ไหมหาร2ไปไว้ต้นทางกับปลายทางของสายส่งนะครับไปทางด้านสองข้างนะไปต้นทางกับปลายทางนะหัวท้ายนะหัวกับท้ายของสายเป็นรูปตัวพายเนาะสายส่งอีกเส้นหนึ่งทำแบบเดียวกันนะครับตัวเลขไปไล่เช็คเนาะเพื่อความคุ้นเคยกับตัวเลขที่ใช้คำนวณ นะครับระวังเรื่องอะไรครับหน่วยนะครับระวังเรื่องหน่วยนะครับอันนี้โอห์มอันนี้เป็นไมโครอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาหารแบบนี้นะระวังเรื่องหน่วยนะครับโอเคสายส่งนี้นะครับค่านี้เวลาเราจะโทษทีตัวนี้เป็นโมเนาะเป็นโมนะครับเป็นโมนะครับแต่ว่าเบสอิมพีแดนซ์มันคือ 600.25 งั้นเบสซัสเซปแตนซ์คืออะไรครับเบสซัสเซปแตนซ์ก็คือ1ส่วน 600.25 นั่นเองโอเคไหมครับพอเอาไปหาร susceptance ก็ต้องหารด้วย base susceptance มันเลยกลายเป็นการคูณด้วย 600.25 เข้าไปนะครับอันนี้นะอยู่ตรงนี้ดูดีๆ ด้วยนะครับโอเคคิดว่าเข้าใจกันแหละเดาเอาทั้งที่ไม่เห็นหน้า อ่ะนี่มาดูตัวอย่างนะครับจากค่าต่อหน่วยนำมาเขียนแผนภาพ reactance ได้ดังรูปต่อไปนี้ 0.0333 บวก J 0.1066 นะครับอันนี้คืออะไรสายส่งสายส่งอันนี้คือ generator generator คือ J 0.1 อันนี้คือ X XG1 ที่เราหานี่ดูตรงนี้นะครับอันนี้คือ XG1
xg 2 0.15 นี่ xg 2นี่นะครับแล้วก็ x หม้อแปลงค่า x ของหม้อแปลงคือ j 0.05 0.05 โอเคไหมครับแปลงเบสเรียบร้อยแล้วนี่คือแปลงเบสเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมใช้การแรงเงาดีกว่าอันนี้คือค่า x ค่า z นั่นเอง impedance diagram อันนี้คือ impedanceอันนี้คืออิมพีแดนซ์ของสายอันนี้คืออิมพีแดนซ์ของสายใช่ไหมเนี่ยอิมพีแดนซ์ของสายนะครับอิมพีแดนซ์ของสายอยู่นี่อิมพีแดนซ์ของสายอันนี้คืออิมพีแดนซ์หม้อแปลงอันนี้อิมพีแดนซ์ของเจเนเรเตอร์อีกตัวหนึ่งนี่พอเราจะเขียนให้เป็นแอดมิทแทนเราเขียนเป็นแอดมิทแทน1ส่วน j 0.1 ก็ได้ j 10งั้นนี่คือ y นะอันนี้คือ y ค่านี้คือค่า y นะครับค่านี้คือค่า admittance นะครับอันนี้ susceptance อันนี้คือค่า y ค่าที่อยู่ในวงเล็บก็คือค่า y นะครับอันนี้ก็1หาร r บวก jx อันนี้ก็1หาร r บวก jx นะครับ1ส่วน x 1ส่วน x นะครับส่วนค่าลายชาร์จิ่งของสายส่งสิ่งที่คำนวณมาเป็น y อยู่แล้วเนาะสิ่งที่คำนวณมาเป็น y อยู่แล้วนะครับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งอันนี้แบ่งครึ่งค่านี้ก็แบ่งครึ่ง 1.9 กว่าเมื่อกี้ก็ได้ 0.9604 อันนี้ก็เมื่อกี้3กว่าใช่ไหมก็ได้ j 1.8 008นะครับอยู่อย่างละครึ่งนั้นมาถึงตรงนี้เราหา y bus ได้แล้วนะครับเราหา y bus จะมีขนาดเป็นเท่าไหร่ครับy bus ก็จะมีขนาดเป็นคือความเงียบที่ดังที่สุดในใจฉันตอบสักคนหนึ่งไหม y bus มีขนาดเท่าไหร่ครับฮะ5คูณ5ป่ะครับ5คูณ5ถูกต้องใช่มั้ย5คูณ5นะครับเพราะมันมี5 bus มันมี5 bus เรามาดูกัน y 11หาได้นะ y 11ก็2ตัวนี้ต่อกัน y 12ก็ตัวนี้ y 23 y 34อะไรหาได้หมดแล้วนะครับอันนี้ดูตัวอย่างเนาะเขาก็พิจารณาบัส1ตัดส่วนของบัส1มา y 11จะเป็นเท่าไหร่ y 12 y 21 y 3แล้ว y 3ส่วนเนี้ยหาแค่บางตัวเขาหาแค่บางตัวแต่เดี๋ยวผมมาหมุนวงล้อหาตัวที่เหลือแล้วกันเนาะลองดูกันy 11ก็ได้ j 30เพราะมันลบ j 10กับลบ j 20ใช่ไหม y 12ติดลบเข้าไปในนี้ก็ได้ค่านี้ออกมาได้ค่า j 20อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือมาดูถ้าเยอะยาวมาถึงบัตร3จาก1มา2มา3 y 22จะเป็นเท่าไหร่ครับ y 22ก็คือค่านี้บวกค่านี้บวกค่านี้ถูกไหม y 22นะครับก็ได้ค่านี้ออกมานะครับอันนี้สุดท้ายนะตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้ลองบวกกันดูใช่หรือเปล่านะบวกกันเนาะ y 23คืออะไร y 23 y 23คือติดลบของค่านี้ใช่ไหม y 23กับ y 32เท่ากันเห็นไหมนะครับงั้นเราจะสามารถเติมเมทริกซ์ y ได้จนเต็มเมทริกซ์ได้นะครับหรือมาดูระหว่างตรง3 4นะครับ y 33คืออะไร y 33ต้องคืออะไรต้องคือค่านี้บวกค่านี้บวกอันนี้ด้วยบวกอันนี้ด้วยนะครับบวกเข้าไปด้วยก็จะได้ค่านี้ออกมานะครับ y 34ติดลบของเจ้านี้ติดลบของตัวนี้นี่คือ y 34นะครับแล้วดูบัตร4บัตร4ต่ออยู่กับอะไรบ้างก็ได้ y 44 y 55อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้ y บัตรออกมาครบแล้วงั้นไม่ต้องหมุนวงล้อแล้วนะทำจนครบแล้วเนาะไปไล่เช็คกันนะครับว่ามันเป็นเท่านี้จริงไหมนี่คือ y บัตรซึ่ง y บัตรมันคือความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับกระแสนะครับ i 1ถึง i 4คูณกับเมทริกซ์นี้ v 1จนถึง v 4โอเคไหมครับเช่นสมมติผมอยากรู้ว่าที่บัตร3เนี่ยกลับมาที่นี่นะที่บัตร3เนี่ยความสัมพันธ์ของกระแส inject
ถ้ากระแสที่บัตร3เราเขียนว่า i 3เนี่ยพุ่งเข้าเป็นบวกเนี่ย injected current ที่บัตร3เนี่ยจะมีสมการเป็นยังไงนะครับจะมีสมการเป็นยังไงมีใครตอบได้ไหม i 3เท่ากับจะมีสมการในรูปของอะไรเขียนในรูปฝั่งนี้ให้เป็นรูปของ v 1จนถึง v 4 i 3เราก็เขียนได้เป็นแถวที่3แถวที่3คืออะไร0 v 1บวกกับลบ 2.6702 บวก j 8.5445 คูณกับ v 2บวกกับ 4.7 ลบ j 10.9579 คูณกับ v 3บวกกับลบ 2.0698 บวก j 5.1746คูณกับ v 4บวก0 v 5เห็นไหมแล้วเขียนว่า i 3เนี่ยในรูปของแรงดันทุกบัสนะครับแรงดันทุกบัสจะเป็นฟังก์ชันของ i 3ได้ใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นนะครับเราสามารถเขียนได้กระแสที่ทุกบัสออกมาได้นะครับในรูปนี้ลองนึกภาพถ้าเราจะต้องหา z บัสมันจะยากแค่ไหนเราต้อง invert matrix เนี่ยซึ่งเป็น matrix 5คูณ5และข้างในเป็นจำนวนเชิงซ้อนโอเคไหมครับหาเซตบัตรนี้ลำบากเลยทีเดียวนะครับลำบากเลยทีเดียวแต่วันนี้เรายังไม่หากันนะครับและหลังๆผมก็ไม่ได้สอนวิธีหาเซตบัตรแล้วนะครับแต่ว่ามีวิธีหาเซตบัตรนะครับที่เราไม่ต้องอินเวอร์สนะครับแต่ว่าค่อนข้างยุ่งเหมือนกันนะเอาไว้เดี๋ยวแต่ปัจจุบันเราใช้ซอฟต์แวร์ MATLAB MATLAB Inverse Matrix ได้นะครับ MATLABใส่เข้าไปในใส่เมทริกนี้เข้าไปใน MATLAB แล้วก็สั่ง inverse ใช่ไหมเคยเรียนใช่ไหม MATLAB ถูกไหมเราก็ inverse ได้นะก็จะช่วยได้นะแต่ว่าถ้าคำนวณด้วยมือจะลำบากมากนะครับคำนวณด้วยมือยุ่งเหลือเกินเนาะมาดูจากแผนภาพเรียกแตนต่อไปนี้คำนวณ y 1 1 y 2 3 y 2 4 y 4 4 y 4 5 y 5 5หาแค่บางตัวเนาะหาแค่บางตัวนะครับแต่นี้จากรูปนี้นะครับเป็นแผนภาพอะไรแผนภาพ reactant หมายความว่าเป็นค่าอะไรครับ x นะครับค่านี้เป็นค่า x ถือว่าแปลว่าระบบเนี้ยถือว่า r น้อยมากระบบนี้ไม่คิด r โอเคไหมครับมีแต่ x เลยนะครับงั้นก่อนที่เราจะคำนวณเราก็ต้องแปลงมันเป็น admittant ครับแปลงมันเป็น admittant ก่อนนะครับแปลงเป็น y นะครับทีนี้มีอยู่อันนึงที่มันเป็น y อยู่แล้วคือตัวนี้นะอันนี้ระวังจะสับสนเพราะว่าเป็น c แต่มันไม่ติดลบใช่ไหมแสดงว่าค่านี้ที่ให้มาเป็น y นะครับตัวอื่นแปลงหมดยกเว้นตัวนี้โอเคเห็นไหมตัวนี้เป็น admittant อยู่แล้วนะครับพอแปลงเป็น admittant หมดคืออะไรครับตัวนี้เป็น admittant ได้เท่าไหร่ครับลบ j 4ใช่ไหมหนึ่งไปหารตัวนี้หนึ่งหารตัวนี้หนึ่งหารตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้ค่าตามนี้ออกมาเนาะ admittant แล้วคราวนี้เราก็หา y bus y 1 1 y 2 2 y 3 3เราหา y bus จะมีขนาดเป็น5คูณ5เห็นไหมมีขนาดเป็น5คูณ5แล้วก็ผมไม่ได้เร็วไปเนาะผมถือว่าเราเมื่อกี้เทสต้นชั่วโมงแล้วเข้าใจกันดีนะอาจจะจำสูตรได้หรืออะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่าเราส่วนทุกคนเลยนะที่สุ่มมาก็ตอบได้หมดนะครับโอเคไวบัสก็จะมี5คูณ5นี่แต่ข้อนี้โจทย์เขาไม่ได้บอกให้หาทั้งหมดเห็นไหมแต่เราสามารถหาได้หมดนะค่อยหาแค่บางตัวก็หาบางตัวแล้วก็หาบางตัวใช่ไหมทำตามคำสั่งนะครับ y 1 1หา y 1 1กลับมาหน้านี้ดีกว่านะผมหาจากหน้านี้น่าจะดีกว่าไหมหาจากหน้านี้นะค่อยหาแล้ว y 1 1 y 2 3เนี่ย y 1 1หาได้ไหมครับ y 1 1เนี่ยมองเข้าไปปุ๊บออกเลยได้เท่าไหร่ครับ y 1 1 y 1 1คือลบ 29j ลบ 29j มีอะไรอีก y 2 3 y 2 3หาได้ไหมครับ y 2 3คือ2ตัวนี้พาราเลลกันใช่ไหม y พาราเลลกันทำไงกันครับ impedance ขนานกันทำยังไง
impedance ขนานกันจับ1ส่วน z 1บวก1ส่วน z 2แล้วก็เอามา1ส่วน z ใช่ไหม1ส่วน z รวมใช่ไหมอันนี้ขนานแต่ถ้าเป็น y yt คือ y 1บวก y 2ถูกไหมครับนั่นคือ2ตัวนี้บวกกันใช่ไหม2 3ถ้าเรายุบเข้าหากันนั่นคือการจับบวกกันนะครับยุบวงจรใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับ y 2 2แล้วก็ติดลบเข้าไปอีกทีก็ได้ไปละ j บวกได้เท่าไหร่เอ่ย 5.56 5.56 นะครับ 5.56 หลังจากที่เราใช้เครื่องคิดเลขสมัยเราเรียนมัธยมนี่รู้สึกเราคิดเลขในใจคล่องเหลือเกินเนาะยิ่งตอนจะสอบแอดมิชชั่นจะสอบนู่นนี่นั่นนี่รู้สึกคล่องมากเลยพอใช้เครื่องคิดเลขปี1ใช้เครื่องคิดเลขปี2ใช้เครื่องคิดเลขปี3เป็นไงครับรู้สึกว่าความสามารถในการคิดในใจมันลดลงใช่ไหมถูกไหมผมเนี่ยลดลงไปเยอะเลยนะผมนี่ได้ไม่ได้มาคิดเลขแบบเนี้ยนานมากแล้วนะครับมันเจอแต่เลขที่มันซับซ้อนมากจนต้องใช้คอมพิวเตอร์คำนวณอย่างเดียวเลยมันเราความสามารถก็ลดลงไม่ได้ใช้อ่ะ y 2 4 y เอ้ย y 2 4อุ๊ยโทษทีครับ y 2 4เป็นเท่าไหร่ครับ 2.5j ครับ 2.5j ดีมาก j 2.5 นะช่วยกันมันจะไปได้เร็วใช่ไหมy 4 4y 4 4จับบวกกันหมดเลยใช่ไหมบวก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 พวกเรารู้แล้วแหละว่าต้องทำยังไงอ่ะก็หาจนครบได้นะครับจนเป็น y 4 5 y 5 5นะครับผมคงเนี่ยขี้เกียจทดสอบความเข้าใจละคิดว่าเราเข้าใจกันดีนะเอาเป็นว่ามีใครสงสัยไหมมีใครตามไม่ทันไหมอาจารย์ครับว่ามาทำไมนี้เป็นบวกครับ2 3อันไหนเพราะมันกลับส่วนใช่ไหมครับตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมสองสามเพราะมันเป็นค่าแอดมิทแตนไงถ้าเรายุบไปถ้าเราสมมติเราเขียนเราทำอีควิเลนต์เป็นเราทำอีควิเลนต์เป็นอันเดียวมันคืออะไร y total เป็นเท่าไหร่ y total จาก2ไป3คืออะไรคือลบ j 2.78 บวกด้วยลบ j 2.78 ไหมถูกไหมมันคือ y total นั่นเองและจริงๆเวลาเราเขียนจริงๆน่ะ y นอกแนวทะแยงมุมอ่ะถ้าเราจะเขียนให้มันครอบคลุมเนี่ย y นอกแนวทะแยงมุมอ่ะมันคือ y ระหว่าง2ไประหว่าง y i j เนี่ยจริงๆมันคือซิกมาค่าติดลบของซิกมา y i j j ต่อกับ i นะคือจับรวมกันทำไมใน2 4ในสไลด์เป็นลบ 2.5 ครับ2 4เป็นลบ 2.5 ใช่ไหมในอีกสไลด์หนึ่งครับอีกหน้านึงอันนี้เครื่องหมายเท่ากับที่มันพิมพ์แล้วหล่นไปโอเคไหมเครื่องหมายการพิมพ์มันเออร์เลอร์มันคือเท่ากับครับอันนี้โอเคอันนี้คือเท่ากับเนาะเห็นว่าข้างล่างมันจางไปเฉยเลยนะดีมากที่ถามมีใครมีคำถามไหมโอเคได้คิดว่าเข้าใจกันถ้างั้นนะครับอ่ะถัดมาครับผมอันนี้วันนี้ผมไม่ได้อยู่โคราชนะผมจริงๆผมลาพักผ่อนนะอาทิตย์นี้แต่ว่าผมสอนออนไลน์ผมไม่อยากแคนเซิลการสอนนะครับผมลาผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่เข้ามากรุงเทพนะจากระบบไฟฟ้ากำลังต่อไปนี้จงคำนวณหาค่า y 2 2คำถามเขาแค่หา y 2 2เองเนาะแต่เป็นไงครับเราดูแล้วโอ้โหต้องมาแปลงพวกนี้เป็นเปอร์ยูนิตแปลงเป็น y ให้หมดเลยก่อนเราค่อยทำนะครับถ้ากำหนดให้เท่านี้แปลงด้านนี้ด้านมอเตอร์เป็นค่าฐานกำหนดเบส160 MVA 24 kV เป็นเบสแล้วก็ต้องถ่ายโอนเบสมานะครับหม้อแปลงลูกนี้13จุดหม้อแปลงที1อันนี้115ทับ22 kV ไอ้นี่หม้อแปลงลูกนี้13.8ทับ115 kV โอเคไหมน่าสนุกนะ
โอ้น่าสนุกมากเลยนะครับแป้งเบสเป็น160 MVA ด้วยอันนี้150 MVA อันนี้150 MVA นะครับมอเตอร์80 MVA นะครับ 23 kV แต่เอาเบสนี้นะเบสนี้ไม่ตรงกับเบสนี่มันไม่ตรงกับพิกัดตัวไหนเลยเนาะเจเนเรเตอร์ก็120 MVA 13.6 kV นะครับโจทย์นี้ตั้งใจให้ยากเลยนะตั้งใจให้ตัวเลขยากจริงแล้วเนี่ยแหม 0.1 นะครับ per unit นะครับอันนี้มอเตอร์ตัวนี้ 0.06 per unit นะครับตัวนี้ 0.12 per unit นะครับโอ้น่าสนุกมากเลยนะครับสายส่งนี้ J10 นะครับไม่คิด R เนาะ J10 โอห์มเป็นโอห์มแต่ว่ามีหัวท้าย 3.2 ไมโครซีเมนต์ก็จะเป็น J3.2 มิลลินะมิลลิซีเมนต์เนาะมิลลินะอย่าลืมต้องระวังเรื่องหน่วยมากๆเลยหาร2นะครับโอเคอย่างนี้2ด้านเท่ากันแบ่งไปคนละครึ่งแต่ว่าเขาขอให้เราคำนวณ y 22 y 22หมายความว่าจริงๆเราไม่ต้องไปคำนวณไอ้ค่าเหล่านี้ก็ได้นะเราแค่แปลงเบสมาให้ถูกแปลงทุกตัวเป็นเบสเนี่ย y 22แล้วก็ y ทุกตัวที่ต่อที่บัตร2จับรวมกันซะนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนนี้มาลองไล่ทำดูเนาะค่าฐานที่สายส่งก็จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับจากค่าฐานนะครับผมลบนะครับรายละเอียดจากค่าฐานที่เราเลือกตรงนี้เป็น24 kV แต่หม้อแปลงลูกนี้เป็น115ทับ22ถามว่าเบสที่สายส่งจะเป็นกี่ kV เบสที่สายส่งจะเป็นเท่ากี่ kV ก็แปลงตามเทิร์นเรโชหม้อแปลงก็จะเป็น115คูณ24หารด้วย22 kV ใช่ไหมครับเบส MVA ที่สายส่งจะใช้กี่ MVA ครับอันนี้ตอบได้เลยไม่ต้องคำนวณใช้เท่าไหร่ครับ160 160นั้นก็เราก็ใช้เราแปลงเบสมาตามสูตรเมื่อกี้เนาะ115คูณ24หาร22นะเขียนใส่วงเล็บสักหน่อย 125.5 kV นะครับได้base impedance 125.5 กำลัง2หาร160เป็น 98.44 นะครับก็ได้เท่านี้ 0.0102 ซีเมนต์ได้เท่านี้โอห์มได้เท่านี้อันนี้คือเบสอันนี้คือเบส Z อันนี้คือเบส Y นะที่จะไปหารนั้นของสายส่งก็โอเคนะโจทย์ให้กำหนดหา Y 22เท่านั้นเราก็แปลงเบสเฉพาะอันนี้ทำแบบฉลาดนิดนึงไงแล้วแปลงเบสเฉพาะ impedance ที่มันต่ออยู่กับ Y 22ก็พอเนาะคือ XT1 กับ XTX นะที่ต่ออยู่มีอะไร22มันต่ออยู่แค่2ตัวเองมันต่ออยู่ที่ไอ้นี่ก็ต่ออยู่แค่นี้นะครับถ้าเราไม่อยากคำนวณทั้งหมดเราก็แปลงไอ้ตัวนี้เป็นเบสซะก็มันก็จะมี impedance ตัวนี้ต่ออยู่แล้วก็แปลงตัวนี้เป็นเบสตามค่าเบสซะก็เรียบร้อยแล้วนะ XT1 ก็จาก 0.8 เบสเดิมเปลี่ยนเป็นเบสใหม่ใช่มั้ยตรงนี้คือเบสคือการแปลงเบสจำได้นะแล้วก็ได้ค่าเบสค่า per unit ตามเบสใหม่เป็น 0.072 นะส่วน XT เป็นไงครับ10 J10 ก็เหลืออะไรเหลือ 0. เอามาหาร base impedance ซะก็ได้ J0.1016 นะเขียนเป็นค่า X ส่วนตัวลายชาร์จิ่งคือเท่าไหร่ครับชัดจริงคือ 3.2 มิลลิซีเมนต์นะ 3.2 มิลลิคูณ10กำลังลบ3ใช่ไหมหารด้วยเบสซะก็จะได้เท่านี้ per unit นะครับแปลงข้อมูลเป็นซีเมนต์แต่นี่คือลายชาร์จเต็มๆใช่ไหมมันจะอยู่แค่ครึ่งเดียวอยู่2ฟากอยู่คนละครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาที่บัตร2มันคือแบบนี้ครับมันคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครึ่งหนึ่งเห็นไหมผลรวมมันก็คืออะไร y 22ก็คือแปลงตัวนี้ให้เป็นอย่าลืมแปลงให้เป็น y ใช่ไหมค่าที่เราได้ตรงนี้เป็นอะไรค่าที่เราได้ตรงนี้เป็น impedance นะครับตรงนี้เป็น impedance ใช่ไหมเราก็ต้องเขียนให้เป็น admittance ก่อนนะครับเป็น admittance ก็จับหารนะ1ส่วน j ค่านี้จริงๆมันคือ J0.1016 ส่วนค่านี้มันคือ J0.072 ใช่ไหมส่วนค่านี้มันคือ J
0.3137 หาร2แต่ค่านี้เป็น admittance อยู่แล้วงั้นค่านี้ต้องหาร1ค่านี้ต้องเอา1ไปหารเอาไปหาร1เอาไปหาร1ทั้งคู่ใช่ไหมก็ได้ออกมาเป็นลบ J23.575 per unit นะครับอันนี้คือ Y22 ที่เราได้มาเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากฝึกต่อก็ไปหา Y บัสเต็มๆซะใช่ไหมทำเป็นแบบฝึกหัดได้นะ Y บัสที่มีขนาดเป็น4x4เราลองดูซิว่าทำจนครบข้อมูลเราพอที่จะหา Y บัสทั้งเมทริกได้นะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคคิดว่าเราเข้าใจดีนะถ้าเกิดดูแล้วยังงงๆกันอยู่ก็จะพาทำนะก็จะพาอาจจะสุ่มความเข้าใจอีกสักรอบนึงแต่คิดว่าไม่ต้องหรอกนะเราน่าจะได้ไปเร็วได้มันบางทีบางคนเขาอยากจะไปต่อละก็เดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนนะส่วนบางคนไม่ทันอยู่แล้วไม่ค่อยมีไม่ทันให้ถามนะหรือสงสัยอะไรที่มันบางทีมันอาจจะพิมพ์ผิดอะไรอย่างเมื่อกี้ที่ว่านะถามมาก็ดีเหมือนกันนะถามมาก็จะเห็นว่าเราเข้าใจเราได้คอนเฟิร์มตัวเองด้วยถามเพื่อยืนยันความเข้าใจก็ได้นะโอเคทีนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดคือถ้ามีหม้อแปลงด้วยนะครับจริงๆหม้อแปลงอธิบายไปแล้วถ้าหม้อแปลงมีแท็บมันจะกลายเป็นหน้าตาเป็นรูปตัวพายใช่ไหมแต่เป็นพายที่มันหัวท้ายไม่เท่ากันด้วยนะครับแท็บเชงคราวที่แล้วผมพูดเรื่องแท็บเชงไงหม้อแปลงหัวท้ายมันจะมีแท็บเชงที่ไม่เท่ากันนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกหม้อแปลงที่เรียกว่า on load tap change หรือ under load tap change ก็ได้นะครับมันปรับตอนกำลังจ่ายไฟเนี่ยปรับทั้งที่มีไฟเลยนะครับเขาเรียก under load tap change นะครับกับที่ต้องดับไฟก่อนแล้วปรับแล้วจ่ายไฟใหม่อย่างเงี้ยเขาเรียก off load tap change นะครับโอเคซึ่งเวลาหม้อแปลงมีแท็บนะครับ1ต่อแท็บแท็บนี้เป็น per unit tap ตัว T ตัวนี้หมายถึง per unit tapนะครับถ้าเราแท็บขึ้นแท็บลง T ก็จะมีค่าเป็นได้เช่น T อาจจะมีค่าเป็น1 ต่อ1นี่คือเขาเรียก nominal tap นะครับ1ต่อ0จุด1ต่อ1.025เงี้ยแท็บขึ้น T ก็เป็น 1.025 1ต่อ1.05อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วแต่มันจะแท็บได้มากน้อยแล้วแต่ออกแบบบางทีอาจจะมีแท็บไม่มากหรืออาจจะมีมากก็ได้นะครับหรือถ้าปรับแท็บสเต็ปลงมาสเต็ปดาวก็ได้1ต่อ 0.975 อย่างนี้เป็นต้นนะแถบลง25 1ต่อ 0.95 อย่างเงี้ย T ก็จะเป็น 0.95 นะครับแต่ตำแหน่งมันอีกเรื่องนึงเช่นตำแหน่งที่1ถ้าปรับแถบไว้ตำแหน่งที่0หรืออาจจะเป็น1 2 3ก็ได้นะครับมันแล้วแต่เราต้องศึกษาตามคู่มือหม้อแปลงนะตามแมนนวล data sheet ที่เขาให้มาแท็บไหนคือปรับกี่เปอร์เซ็นต์แท็บละกี่เปอร์เซ็นต์หม้อแปลงแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันอีกอันนี้แท็บละ 2.5% อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือตรงนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่1 2ไล่ไปอันนี้ตำแหน่งลบ1ลบ2ก็ได้นะครับหรือบางทีก็จะเขียนเป็นตำแหน่งที่ไล่จากข้างล่างเลยตำแหน่งที่1จนถึงตำแหน่งที่10อย่างเงี้ยนะครับตำแหน่งกลางไอ้ตัวเลขตรงกลางตำแหน่งที่5อาจจะเป็นตำแหน่ง1ต่อ1ก็ได้นะครับเราก็ต้องรู้ว่า T เป็น1ถ้าหม้อแปลงปรับอยู่ position ที่5T เป็น1เนี่ยค่าแท็บ per unit tap เป็น1มันค่า per unit tap จะเป็นค่าที่เอาไปคำนวณ Y bus นะครับโดยเป็นไปตามสมการนี้นะครับสมการนี้ Y ของหม้อแปลงนะครับ Y ของหม้อแปลงถ้าเราปรับแท็บไว้ที่1ต่อ1ถ้า1ต่อ1เนี่ยเป็นไงครับ T เป็น1 T เป็น1ตัวนี้ก็ T เป็น1ไปตัวนี้เป็นไง T ลบ1ก็เป็น0ไปT ลบ1ก็เป็น0ไปมันก็คือหม้อแปลงโมเดลปกติมีแต่ค่า y ของหม้อแปลงถูกไหมครับแต่ถ้า t มันไม่ใช่1เมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นมันจะบวกมันจะเกิน1นิดๆ 1.0 กว่าหรือ 0.9 กว่าเนี่ยบวกหรือลบก็ได้นะครับค่านี้จะปรากฏขึ้นมาทันทีนะค่าที่เป็นที่มันปรากฏอยู่ที่หัวท้ายของหม้อแปลงจะปรากฏขึ้นมาจริงๆแล้วไอ้ค่า impedance ระหว่างหัวท้ายหม้อแปลงเนี่ยมันจะมีค่าเปลี่ยนไปนะครับจะต้องถูกหารด้วย t ด้วยนะครับโอเคนั้นโมเดลของหม้อแปลงก็ต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมีหม้อแปลงก็จะยุ่งขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแต่ผมเมื่อกี้ในตัวอย่างเนี่ยไม่ได้เอาจับหม้อแปลงมารวมนะมันพอมันรวมกันหมดเลยมันจะยุ่งมากไหมเราทำความเข้าใจทีละส่วนละส่วนเนาะอย่างสมมติระบบนี้มีหม้อแปลงสมมติระบบนี้มีหม้อแปลงนะครับมีหม้อแปลงอยู่ระหว่างบัส1กับบัส3เนี่ย1มา3เนี่ยมีหม้อแปลงหม้อแปลงมีค่าเท่านี้มี admittance เท่านี้ per unit นะครับแต่หม้อแปลงมันมีแท็บ
โอเคไหมครับมันมีการปรับแท็บสมมติมันปรับแท็บไปเป็นค่า t per unit แท็บเป็น t เล็กนะครับตำแหน่งของมอบตำแหน่งแท็บก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ค่าที่เอามาคำนวณเราจะใช้ค่า per unit แท็บนะเราต้องไปทำความเข้าใจก่อนว่า per unit แท็บเป็นเท่าไหร่นะครับนั้นโดยมากมันจะเป็นค่าที่เราคำนวณออกมาแล้วว่า per unit แท็บเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาใช้เนาะงั้นพอหม้อแปลงมีแท็บเนี่ยโมเดลหม้อแปลงมันเลยเป็นรูปตัวพายเห็นไหมโมเดลของหม้อแปลงเนี่ยมันเลยเป็นรูปตัวพายแบบนี้ตามโมเดลหม้อแปลงแบบนี้เห็นไหมเป็นหม้อแปลงรูปตัวพายนะครับแล้วเราก็หา y bus ตามสูตร y bus ตามหลัก y bus ทั่วไปนะครับ y 11 y 11ก็ตัวนี้บวกตัวนี้บวกตัวนี้เห็นไหมเราก็จะได้ y 11ออกมานะครับตามตัวนี้บวกกันเป็นต้นนะครับลองดูมันอาจจะยุบอันนี้สูตรเขายุบลงมาให้นะไปพิสูจน์ได้เนาะ y 12ก็ค่านี้เห็นไหม y 12 y 13 y 13คือติดลบเข้าไปในนี้อีกทีนี่ y 13นี่ได้ y 13ใช่ไหมเราก็อาจจะไปลองคำนวณสมมติถ้าแท็บเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยตัวเลขตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับเราจะได้ y บัตรเป็นตัวเลขนะครับแต่พอดีในตัวอย่างเนี้ยเขาคำนวณให้ดูโดยติดค่าแท็บไว้นะครับติดค่าแท็บไว้นั่นเองนะครับคิดว่าคงพอทำความเข้าใจกันได้เนาะแบบนี้ไปลองพิสูจน์นะครับอันนี้ฝากไปเช็คดูนะครับไปเช็คดูว่าถูกไหมนะมีใครสงสัยไหมนั้นสเต็ปที่ชัดเจนคืออะไรครับแปลงทุกอย่างเป็น per unit แปลงทุกอย่างเป็น yเสร็จแล้วก็ใช้สูตร y bus นะครับแนวทแยงมุมนอกแนวทแยงมุมนะครับคอนเซปต์มีแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นโอกาสผิดก็จะผิดตอนแปลง per unit ตอนแปลงค่าฐานตอนผิดตอนหน่วยเป็นมิลลิเป็นไมโครเป็นกิโลเป็นเมกะเป็นอะไรมันผิดตอนหน่วยนะครับสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้โดยการฝึกทำให้มากใช่ไหมฝึกทำให้มากถ้าไม่ถ้าเราดูแล้วเข้าใจแต่ไม่เคยฝึกเลยนี่ก็จะยากนะครับมันก็จะถึงเวลาทำเลยมันก็ต้องเป็นคนเก่งก็ทำได้มีเพื่อนผมเป็นอย่างนั้นก็มีนะผมทำไม่ได้ผมสายทำโจทย์เยอะนะต้องไปเรียนอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะบอกไว้นะครับเวลาเราคำนวณ y bus นะครับมันมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาไปใช้อยู่2อย่างซึ่งเราจะเรียนต่อนะครับ y bus เนี่ยเอาไปใช้ในการคำนวณโหลดโฟลว์อันนี้เดี๋ยวหลังเบรกมาคุยกันโหลดโฟลว์กับคำนวณอย่างอื่นเช่นช็อตเซอร์กิตทีนี้ในการคำนวณโหลดโฟลว์เนี่ยเราจะถือว่าเจเนเรเตอร์เนี่ยเขาสามารถคอนโทรลแรงดันที่นี่ได้เป็นโวลเตจคอนโทรลเขาเรียกโวลเตจคอนโทรลบัสเราจะคำนวณแรงดันของเจเนเรเตอร์เนี่ยโดยการปรับค่าอะไรนะแรงดันที่ขั้วของเจเนเรเตอร์และที่ขั้วของเจเนเรเตอร์ส่วนไอ้ตัวนี้มันใครเรียกแตนของเจนมันคือขดลวดใช่ไหมมันคือขดลวดของสเตเตอร์แต่ที่เทอร์มินอลของมันอะที่ขั้วของมันอะเราถือว่าเราคุมได้เราคุมแรงดันได้มันเราคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นเวลาคำนวณโหลดโฟเราจะถือว่าแรงดันที่นี่เรารู้พอเรารู้แรงดันที่นี่มันก็สัมพันธ์กับบัสอื่นนะครับเรารู้แรงดันที่นี่ได้และตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องทราบเราไม่จำเป็นต้องหานะครับเราหาไปแล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการคำนวณนะครับงั้นเราจะถือว่าเรียกแตนของเจนเนี่ยไม่ต้องเอามาโมเดลไว้ใน y bus เป็น y bus ที่ไม่มีxg นะครับ x ของเจนแต่ตอนคำนวณช็อตเซอร์กิตตอนคำนวณช็อตเซอร์กิตเนี่ยมันมีแรงดันอินดิวแล้วก็ xg ต่ออยู่นะครับ xg ต่ออยู่ xg ตัวนี้มีผลเพราะเวลาช็อตเซอร์กิตเนี่ยอย่างเช่นช็อตเซอร์กิตที่ขั้วของเจเนเรเตอร์เนี่ย xg จะมีผลในการคำนวณด้วยนะครับงั้นโมเดลเลยต้องมี xg ถ้าเราจะคำนวณ y bus เอาไปแปลงเป็น z bus เพื่อคำนวณช็อตเซอร์กิตอันนี้หลังมิดเทอมเราจะเรียนเรื่องนี้นะหลังมิดเทอมเราเรียนเรื่องนี้ใน y bus ของการคำนวณช็อตเซอร์กิตจะรวม x ของเจเนเรเตอร์ด้วยและ x ของเจเนเรเตอร์มีค่าที่เปลี่ยนได้ด้วยนะครับ x ของเจเนเรเตอร์เปลี่ยนได้เพราะอะไรครับเวลาเกิดสภาวะเวลามันทำงานปกติเราทำงานที่50เฮิร์ตซ์การคำนวณสภาวะปกติโหลดโฟลว์คำนวณปกติที่เราคำนวณแล้วถือว่า x เราคงที่ตลอดแต่ถ้าสภาวะมันเกิดสภาวะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไดนามิกนะครับความถี่อาจจะไม่ใช่50เฮิร์ตซ์
x ของเจเนเรเตอร์มีโอกาสที่จะไม่เปลี่ยนไปจากค่า steady state ใช่ไหม AC steady state กับ AC transient เราเรียนมาในวิชาอะไรอะ circuit ใช่ไหมวิชา circuit มี steady state มี transient ตอน transient มันมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้ว transient ของ generator อีก transient ของ generator มี damping มี damping มี dynamic การหมุนความเร็วรอบมันมุม power angle กลางหุบกลางหุบได้ด้วยใช่ไหมมุม power angle ของ generator ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสภาวะนี้ความถี่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีผลพอสมควรนะทั้งเรื่องของสนามแม่เหล็กเรื่องอะไรเป็นสภาวะที่ซับซ้อนพอสมควรเนาะอันนี้เราก็เรียนต่อๆไปในวิชาต่อๆไปนะงั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ y busที่จะใช้ในการคำนวณโหลดโฟเห็นไหมเขาจะคำนวณแต่ซิสเต็มนะครับซิสเต็มทั้งนั้นเลยนะเจเนเรเตอร์จะไม่เกี่ยวนะครับของเน็ตเวิร์กอย่างเดียวเป็น Ybus ของเน็ตเวิร์กเจเนเรเตอร์ Data ที่เป็น Y เอามายังไม่คิด Ybus แต่พอคำนวณช็อตเซอร์กิตเห็นไหมครับคำนวณช็อตเซอร์กิตเนี่ยค่าเรียกแตนของเจนเนี่ยจะเอามาใช้ด้วยนะใน Ybus เห็นความเปลี่ยนเห็นความแตกต่างใช่ไหมค่านี้นะความแตกต่างคือค่านี้ตัวเลขนี้แล้วก็ที่บัตร2ที่บัตร2มีตัวเลขนี้เห็นไหมมันจะเป็นคนละเลขใช่ไหมใช่หรือเปล่าที่บัตร1กับบัตร2ใช่ตัวเลขนี้จะต่างกันบัตร1แนวทแยงมุมของบัตรที่มีเจเนเรเตอร์เนี่ยจะมีค่าต่างกันนะครับโดยวัตถุประสงค์นี้ก็คือเราจะเอาไปหาเซตบัตรแล้วก็เอาไปคำนวณช็อตเซอร์กิตต่อนะครับช็อตเซอร์กิตถึงตรงนี้จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง Y bus นะครับก็คิดว่าเราน่าจะไม่มีคำถามไหมครับแล้วมันจะมีตัวอย่างหนึ่งผมย้อนกลับมาละอ่ะผมย้อนกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะย้อนกลับมาเรื่องของ data ข้อมูลนะครับในการคำนวณ y bus ถ้ามี100 bus นี้เราคำนวณด้วยมือคงจะแย่นะครับงั้นโดยมากนะครับทางด้าน power engineer เราจะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะครับเราก็จะเวลาทำให้จะทำให้คอมพิวเตอร์รู้จักว่าจาก bus 1ไป bus 2เนี่ยมีกี่ J โอห์มจาก bus 2ไป bus 4มีกี่ J โอห์มหรือกี่ J มีค่า admittance เท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องมีเรื่องของการให้ dataให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเขารับข้อมูลได้นะครับบางครั้งก็จะมีเรื่องเราอาจจะใส่เป็นตารางแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมสมมุติถ้าบอกว่าจาก1ไป2มี R เป็น0มี X เป็น 0.125 มี B เป็น0เนี่ยโดยนัยยะหมายความว่าอะไรครับจาก1ไป2จากบัตร1ไปบัตร2คือ0บวก J 0.125 โอห์มอย่างนี้ต้นใช่ไหมอันนี้หรือหม้อแปลง0.1 per unit ก็อันนี้โทษไม่ใช่โอห์ม per unit นะเป็น per unit หม้อแปลง 0.1 per unit 0.1 per unit อย่างเงี้ยนะครับ generator ก็เป็นค่าของเขาจาก1ไป3จาก1ไป3คืออะไร J 0.25 per unit J 0.25 per unit อย่างเงี้ยถ้าเราเขียนด้วยมือออกมาก็คือคำนวณด้วยมือนะครับแต่ว่าถ้าเราจะให้คอมพิวเตอร์คำนวณเราก็ต้องให้เขารู้ข้อมูลนี้นะข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้นะครับตัวอย่างของ YBUS ถ้าใครอยากลองนะครับผมยกตัวอย่างมีระบบมีโค้ดสำหรับระบบ9 bus นะครับระบบนี้เป็นระบบ9 bus bus สูงสุดอยู่นี่นะเบอร์9ข้อมูลในรูปของ MATLAB หมายความว่าเราไม่ต้องรู้คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องรู้รูปร่างหน้าตาแต่รู้สิ่งนี้ก็พอเขาก็คำนวณได้ละบอกเป็นเมทริกออกมานะครับเช่นว่าสายส่ง7ไป8มี R มี X มี B ส่วน2เท่าไหร่สายส่ง7ไป8สายส่งเส้นเนี้ยมี R มี X แล้วก็มี B ส่วน2ก็คือหัวท้ายมีค่าอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นรูปตัวพายถูกไหม7ไป8อย่างนี้เป็นต้น9ไป8เป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะบอกในรูปเมทริกนั้นเมทริกของสายส่งมีเมทริกของหม้อแปลงเมทริกของหม้อแปลงก็จะบอกว่ามีค่า R ค่า X เท่าไหร่มีค่าแท็บเป็นเท่าไหร่ไหมพอหม้อแปลงมีแท็บปุ๊บโมเดลมันก็จะเป็นรูปตัวพายทันทีนะครับงั้นทุกในข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกแปลงออกมาเป็น admittance นะครับแล้วก็แปลงเป็น Y bus ที่มีขนาด9 คูณ 9นะครับ
ถ้าใครอยากจะลองก็ไปลงโปรแกรม MATLAB นะครับแล้วก็รันโค้ดนี้แล้วก็รันโค้ดนี้แล้วก็รันโค้ดนี้นะครับซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดในวิชานี้นะครับก็แล้วแต่คนความสนใจนะครับแล้วแต่ความสนใจในส่วนนี้อ่ะจบจริงๆมีคำถามไหมครับเราจะเบรกกันสักกี่นาทีดีต้องการเท่าไหร่ผมสต็อป